วันนี้เมนูต้มเป็ดนะหรือต้มปลาไหลนะครับนี่เลยอย่างแรกมีปลาไหลก่อนเลยตัวหนึ่งสองตัวปลาไหลสองตัวครับเครื่องปรุงเครื่องปรุงจะมีใบมะตูมครับพริกเผาข่ามะขามแล้วก็พริกนะครับใบมะกรูดแล้วก็ผงชูรสน้ำปลาประมาณนี้เลยนะฮะนี่เลยเดี๋ยวมาดูการต้มกันว่าจะเป็นไงวันนี้เมนูต้มเปรตหรือต้มปลาไหลนะครับโอเคเรามาทำกันเลยฮะไปมาครับน้ำเดือดแล้วนี่เราก็ต้มน้ำซุปมีใส่ปรุงเครื่องข่านะครับแล้วก็ใบมะกรูดมีปรุงเครื่องแล้วผงชูรสนิดนึงน้ำผมใส่ไม่เยอะพอดีนะครับมาต่อไปใส่พริกแกงเลยนะพริกแกงประมาณพริกแกงหน่อยนะแล้วแต่คนชอบจะเผ็ดหรือไม่เผ็ดนะครับพริกแกงลงไปแล้ววันนี้ต้มเปรตหรือต้มปลาไหลนะฮะพริกเม็ดเต็มนาพริกเม็ดนิดนึงพริกเม็ดแห้งพริกแห้งพริกแห้งดูแค่สีเริ่มมาพี่น้องกุดกุดเนี่ยสำหรับพี่น้องนะที่หัดทำต้มเป็ดนะฮะลองดูวิธีการทำนะไม่ยากพี่ใบมะตูมใบมะตูมใส่ลงไปพี่นี่ใบมะตูมพวกนี้ตัดคาวแก้คาวนะพี่มันตัดคาวได้ครับใบมะตูมใส่เลยนิดหน่อยต้มหนาครับกลิ่นมาแล้วแค่นี้กลิ่นก็มาแล้วครับเนี่ยปึ๊บประมาณนี้เลยครับเริ่มเดือดแล้วง่ายครับทำไม่ยากนะพี่นะเมนูจะใส่ไก่ใส่หมูอะไรก็ได้ครับแต่นี่เป็นปลาไหลนะครับต้มเปรตตรงลงไปครับร้อยเอาปลาลงเอาปลาลงครับพอนี้มานี่เลยดูก่อนนะปลาไหลลงนะวันนี้เมนูต้มปลาไหลต้มเปรตมันบานครับมันบานแต่อร่อยแน่พี่ไปวนกล้วยเอาชามจักนี่ครับชื่อตัวเองแล้วรอแป๊บนึงนี่ครับรอแป๊บนึงนะฮะเนื้อเริ่มดิ้นแล้วนี่เริ่มดิ้นแล้วเริ่มแหวกแล้วบ๊อบนี่เนื้อเริ่มแหวกแล้วมันจะว่าดินเดี๋ยวเขาว่าเป็นเราบังไว้ก็บังนะบังเป็นร่องไว้นี่เลยฮะง่ายๆครับต้มเป็ดปลาไหลอย่าลืมกดติดตามด้วยฮะช่อง Facebook ที่ซันโตสเก๋าซึมเพจนะครับซันโตสเก๋าซึมแฟมิลี่นะครับพี่ครอบครัวนะครับวันนี้ทำอาหารนะฮะพี่ดูก่อนนะครับนี่เลยเราทิ้งไว้ประมาณแป๊บหนึ่ง3-4 นาทีครับเนื้อมันแย่นี่รอเนื้อมันแย่ครับมันเริ่มแย่แล้วพี่เห็นไหมเนี่ยปุ๊บเลยฮะหอมใบมะตูมผมนี่น้ำลายไหลแล้วดูก่อนโคตรสวยครับครับอ่ะชิมนี่จะเดือดแล้วครับนี่ครับ โหแสดงแพทใช่ไหมพ่อพอดีเลยพอดีเลยฮะดูก่อนโคตรลอยของแท้ต้มเป็ดปลาไหลตอนนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับจะเสร็จแล้วนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับ
อื้อหือดูดินดินเลยฮะอื้อหือใครชอบนะฮะอันมันบางครับต้มเปรตต้มเป็ดก็อร่อยเหมือนกันนั่นนี่สุดยอดพี่กินแบบผมนี่มันหลายๆเนี่ยลองทำกันดูครับที่บ้านง่ายๆครับเมนูนี้อร่อยแน่นอนนี่เลยเสร็จแล้วครับเอาแล้วครับก็ชิมก่อนชิมก่อนชิมก่อนว่าผ่านหรือเปล่าวันนี้แฟร์บหวานแสดงว่าแฮตคือก็อร่อยเหมือนกันนี่ว่านี่โอเคครับอย่าลืมนะครับฝากกด Subscribe ช่องผมไว้ด้วยนะครับแล้วติดตามเพจได้เลยนะครับวันนี้เป็นเมนูต้มเปรตนะครับวันพรุ่งนี้จะเป็นอะไรรอชมกันวันนี้บ๊ายบายไปก่อนครับสวัสดีครับ